วิดีโอนี้เรายังอยู่กับ House of Ashes นะครับจากที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นฉากจบแบบรอดหมดทุกคนซึ่งอันที่จริงแล้วถ้าอ้างอิงจากวิดีโอเนื้อเรื่องที่ผมได้เล่าไปการรอดหมดทุกคนในการเล่นรอบนั้นก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นั่นก็คือผมต้องเลือกไม่ให้นิกไปต่อในขณะเดียวกันก็จะต้องเลือกไม่ทำลายระเบิดเพื่อนำไปสู่ฉากที่เรเชลแย่งปืนฉะนั้นเอาเป็นว่าวิดีโอนี้ผมมาเล่าสรุปเป็น4ทางเลือกของเรเชลในช่วงสุดท้ายก็แล้วกันแต่ละทางเลือกจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างมาลองดูกันเลยครับเอาละทางเลือกแรกผมรีแคปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับฉากจบแรกที่ผมได้นั่นก็คือฉากทำลายตัวเองเรเชลที่คว้าระเบิดมาไว้ในมือก็หมายมั่นจะปิดชีวิตตัวเองในวินาทีที่เธอกำลังจะโดนยึดร่างถ้าเรากดจ้วงลงไปบทบาทของตัวเอกคนนี้ก็จะจบลงทันทีทางเลือกที่2เราจะออกคำสั่งด้วยความเด็ดเดี่ยวนะครับเรเชลต้องการให้เจสันยิงเธอซะและนี่คือผลที่ตามมาครับRachel, you have to hold on. It's killing me. I'll put her out of her misery. Pull her the fuck down. We can still save her. There's gotta be a way. We can't lose her. There's no other way. Hold her down. You gonna kill her like you killed Clarice? Kill me. I'm turning. Fuck, Rachel.I have to put you down. What are you waiting for? ต่อกันที่ทางเลือกที่3นะครับนั่นก็คือการนิ่งเฉยหรือว่า say nothing ดูบ้างถ้าเลือกแบบนี้เจสันจะยิงหรือเปล่ามาลุ้นกันครับ Fuck down. We can still save her. There's gotta be a way. We can't lose her. There's no other way. Hold her down.You gonna kill her like you killed Clarice? Fuck, Rachel. I have to put you down. สรุปแล้วก็ยิงเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับฉะนั้นตัวเลือกทางเดียวที่จะทำให้เรเชลรอดก็คือตัวเลือกในฝั่งซ้ายมือที่แสดงออกถึงอาการหวาดกลัวของหญิงสาวจากนั้นมันก็จะเปิดโอกาสให้เราเข้าไปแย่งปืนได้สำเร็จIt's me, Jason. Please, put down the gun. Rachel, no! You're going to shoot me? The hell were you thinking? I was the only one that was thinking. Wait, wait, may I suggest something?Fuck man, just say it. There may be another way. The fluid in the cocoons. เมื่อรอดมาได้ในฉากนี้ซาลิมเสนอว่าพวกเขาจะใช้ของเหลวที่อยู่ในรังของเอเลี่ยนมายื้อเวลาไม่ให้ร่างกายของเรเชลแปรสภาพครับทว่าเมื่อตกลงทำตามแผนการดังกล่าวแต่ว่าร่างของเธอนั้นไม่อาจทนต่อไปได้อีกเครื่องมือปล่อยแสง UV ของเอริกจึงเป็นตัวช่วยชีวิตของเรเชลเอาไว้ได้ในที่สุดMaybe we can burn the infection out of her. Well, do it. She's dying. What?
อะไรครับฉะนั้นเราจึงได้ข้อสรุปนะครับว่านี่เป็นทางเลือกทางเดียวของผมที่จะช่วยเรเชลได้ถ้าว่าในซีนที่เกิดสุริยุปราคาเราก็จะต้องฝ่าเหล่าเอเลี่ยนกับบาราทูที่บุกเข้าไปโจมตีพวกเขาถึงข้างบนจริงๆมันก็แอบมีข้อสงสัยของผมนิดหน่อยเหมือนกันนะครับว่าถ้าปล่อยให้บาราทูกำจัดทุกคนจะเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ได้เล่นต่อนะครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมอยากรู้คำตอบคงต้องลองไปเล่นด้วยตัวเองนะแต่ว่าจะเป็นฉากที่ซาลิมถูกจับโดยทหารสหรัฐในตอนจบเรื่องราวของเรเชลที่กลายร่างเป็นแวมไพร์ความเปลี่ยนแปลงเมื่อครูรำเป็นแวมไพร์ไล่ล่ากลุ่มโตเอกแทนบาราทูก็มีเช่นกันรวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงอื่นๆอีกมากมายที่ผู้เล่นแต่ละคนจะเจอไม่เหมือนกันนั่นเองครับทั้งนี้เดอะมูฟก็ขออนุญาตจบซีรีส์ House of Ashes เอาไว้เท่านี้นะครับและก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมทาง Advice ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องส่วนลดสำหรับผู้ชมที่สั่งซื้อแล็ปท็อปที่ใช้ Intel Evo สามารถรับเงินคืนสูงสุดได้ 1,500 บาทรายละเอียดผมจะแปะเอาไว้ในลิงก์ด้านล่างนะครับโดยตัวแล็ปท็อปซีรีส์นี้มีให้เลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อคุณผู้ชมสามารถแวะเข้าไปดูข้อมูลสเปคที่เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองได้ในเว็บไซต์ advice.co.th นะครับและ Optus มันถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าที่ทำให้ใส่สบายอีกทั้ง Optus มีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทับไม่งอไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook.com/optus โดยใช้โค้ด themove นะครับก็จะได้รับส่วนลด100บาทอีกด้วยนะเอาละครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ themove นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับI'm sorry.
I need to see my boy. A souvenir. Shalim, wait. Good luck, brother. You wish Zane a happy birthday from me. Thank you, Jason. Goodbye, my friend. Assault team!